อินเดียครับลองทานดูนี่จะเป็นชุดด้วยชุดทันโดริเซตโอน่าสนใจชุดไก่ร้านนี้ผมก็เคยมาถ่ายหน้าร้านเขานะครับอยู่แถวประสาจาตลาดเก่าเมืองเสมเรียบนะครับเขาก็มีเป็นเซตคือถ้าอาหารอินเดียนึกไม่ออกก็จะมีชุดเขาเรียกว่าทาลีเนี่ยก็มาเป็นข้าวเป็นถาดๆอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาวางเป็นถ้วยเล็กๆนะฮะก็มีหลายแบบถ้าสั่งเวจิเบิลทาลีนะครับเพราะว่าคนอินเดียมีกินอาหารเจเยอะเหมือนกันเนี่ยก็จะถูกที่สุดอันอื่นก็จะมีหลายแบบนี่มีชิคเก้นทาลีก็เป็นไก่พอนทาลีก็เป็นกุ้งนะครับแลมทาลีก็เป็นแกะทันโดริเซตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆไก่ย่างไก่อะไรของนี้มาด้วยผมก็เอาสั่งนี่ครับทันโดรินะฮะเซตราคา7 เหรียญนะประมาณสัก200 บาทนะฮะโอ้นี่ครับนานนะครับใส่กาลิกนะฮะนี่เป็นใส่กาลิกนานก็คือแป้งคล้ายๆแป้งโรตีแต่เนื้อไปทอดเอาไปปิ้งกับเตาทันโดริทันโดริมันจะเป็นบางคนเขาเรียกเตาโอ่งนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหลุมใหญ่ๆฮะแล้วก็มีหินหรืออะไรเงี้ยเอาไปแปะหินหรือดินเผาเนี่ยเอาแป้งไปแปะให้มันสุกและอันนี้ไก่ทันโดริเนี่ยก็คือเตาที่ว่าทันดอนะครับทันดอ TANDOR ทันดอทันดอนะฮะก็เอามาหมักโดยมากเป็นไก่หมักแล้วนี่ยังขาหนึ่งเต็มนึงให้เยอะนะครับเอาไก่หมักครับกับอะไรอ่ะโยเกิร์ตมั่งแล้วก็เครื่องเทศอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มีแกงอย่างอื่นผมรู้อะไรมั่งแต่นี่เรียกดานนะครับดานก็เป็นแกงถั่วแบบอินเดียอันนี้แกงอะไรไม่รู้มันนี่เหมือนถั่วฝักยาวอ่ะใส่เครื่องเทศมีเหมือนเต้าหู้อันนี้น่าจะเป็นมังสวิรัติแล้วอันนี้ไม่แน่ใจครับเครื่องเทศก็จะข้นกว่าแล้วก็ไม่หนักกะทิเท่าเราเอานี่มีไก่ด้วยส่วนเนี้ยก็คือไก่ที่ว่าเนี่ยมีทั้งขาทั้งอกนะครับแล้วก็นี้คล้ายๆแบบพวกอาจารย์อร่อยแต่ว่าขอบอกว่าบางอย่างต้องลองไปทานนะคือลองไปทานที่บ้านเราก่อนก่อนจะไปประเทศเขาแล้วก็ผมนี่เป็นคนที่เดินทางไปเยอะไงบางทีมันชินกับรสชาติแล้วบางคนเขาบอกว่าเอ้ากินแล้วเห็นอร่อยเลยคือบางเรื่องเนี่ยต้องใช้ความเคยชินครับต้องกินหลายๆรอบเนี่ยกว่าจะเริ่มเก็ทว่าความอร่อยของมันแต่ละอย่างคืออะไรนี่น่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่ผมชอบนานเนี่ยเจ้านี้ก็ทำอร่อยดีเบสิกของแขกเนี่ยคือแขกอินเดียนะมีนานเนี่ยเก่งกับแกงถั่วเบสิกครับร้านนี้ที่เขมรเนี่ยมีคนกินเยอะมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยฝรั่งหลายคนที่เป็นฝรั่งแบ็คแพ็คเนี่ยเขาไปเดินทางในอินเดียมานานนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกาอะไรเงี้ยรวมทั้งเนปาลบางคนไปอยู่อินเดียเดือนนึงเนปาลเดือนนึงกินไปกินมาก็เริ่มติดใจบางทีมาถึงเสียมเรียบแล้วก็เกิดอยากเห็นร้านอาหารอินเดียแล้วอยากทานขึ้นมาอร่อยอันนี้อะไรมึงน่าจะเป็นไก่บดกระด้างข้าวต้องกินกับข้าวมาจัดการไก่นะฮะไก่ทันโดริแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่านี่เขาทำอ้อถ้าเขามีนานเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีเตาแบบนี้นะฮะไม่ขาดครับขออนุญาตกับรสชาติเนี่ยไม่เข้มข้นเท่าไก่บ้านเราอ่ะ
ไก่บ้านเราไก่อีสานเนี่ยถ้าถามว่าก็ปิ้งย่างแล้วอร่อยถูกปากนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีความนุ่มมากกว่าเพราะว่าโดยมากก็จะหมักกับโยเกิร์ตแต่บางคนก็จะไม่ชินกลิ่นรสแบบนั้นอันนี้เหมือนมิ้นท์ฮะแต่เคี้ยวแบบนี้คงเป็นเคี้ยวสังเคราะห์ก็พยายามแชร์ประสบการณ์การเดินทางการกินเลยฮะไอ้ดานเนี่ยหรือแกงถั่วผมใช้เวลานานมากครับกว่าจะคุ้นเคยกับมันใครเจอคนแรกก็งงไหมอะไรเนี่ยเครื่องเทศใส่ถั่วเละๆไปคนแรกก็ทานไม่ได้ครับต้องใช้เวลา thank you yeah please what is the name of this chicken tikka masala chicken tikka masala and this one mixed vegetable curry is the vegetable is vegetable vegetable Vegetarian. Yeah, vegetarian. This one, lentils. หอมคนขายชิคเก้นติกามัสลาแล้วก็แกงข้นๆของอินเดียเขามีแกงที่แยกมาเคยได้ยินว่าแกงกุรมานะแกงกุรมานี่คือใช้ไม่ได้ใช้กะทิอ่ะแต่ว่าจะใช้นมนี่ครับไก่แทนโดริกับนางโอ้ยประมาณบ่ายสองครับอากาศกำลังร้อนข้างนอกก็ทานหมดแล้วครับค่อนข้างจะเละหน่อยครับข้าวหมดนานหมดครับแป้งย่างหมดแล้วก็ไก่ก็หมดก็อิ่มแล้วครับกับบรรยากาศในร้านนะแต่พบกันใหม่นะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางพยายามเก็บประสบการณ์แบบนี้ที่คือคนไม่ค่อยถ่ายกันมานะครับเอามาฝากกันหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักเดินทางคนไทยนะครับหรือว่าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาไปไหนนอนอยู่บ้านก็ดูได้เพลินๆสวัสดีครับจากร้านอินเดียนเกตนะครับที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาครับอยู่ใกล้ๆตลาดเก่าประสาจา